ต้อนรับกลับมาพบกับรายการสายล่อฟ้าในวันศุกร์ที่4พฤษภาคม2555นะครับคุณสีช่วงฮะรู้สึกว่าช่วงนี้วันศุกร์คุณเทพไทยจะโดดบ่อยนะคือโดดทุกศุกร์แหละครับทีนี้ก็อ้างว่าไปลงพื้นที่แต่ว่าผมก็ยังไม่ส่งคนไปสกดร,รอยหรือว,ว่าไปลงพื้นที่จริงหรือเปล่า <c oughs> ค,คุณไปห่วงอะไรเขาขเขาไปทำอะไรคุณไปตามสื่อ็พื่ทำไมไม่ก็เห็นวันก่อนเขาบอกหัวใจเขาเนี่ยเป็นลูกลิงงคืออะไรซุกซน เขาไม่ได้พูดเนี่ยเขาไม่ได้พูดนะโอ้โหผมว่าแต่ว่านี่เป็นเทคนิคของคุณที่แม่คุณเทพไทยโดดวะเนี่ยแต่ว่าที่ผ่านมามันก็มีแฟนรายการบ่นนะว่าตั้งแต่แมนยูเนี่ยทำท่าว่าจะเสียแชมป์เนี่ยครับคุณชัมนลก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยพูดอ่ะซึมซึมคือผมก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้ผมก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียแชมป์แต่ผมเชื่อว่านิวคาสเซิลจะไม่ทําให้ผมผิดหวังในวันอาทิตย์นี้แล้วหัวหน้าพักก็ ยืนยันกับผมนะครับว่าซิดเซ่จะยิงแน่นอนผมไม่รู้ซิดเซ่ยิงแต่ไม่รู้ฝั่งนู้นมันยิงกี่ลูกผมกลัวอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี้ผมค่อนข้างจะคือวันอาทิตย์ตั้งสมาธิคือวันอาทิตย์นี้ควรจะยืมจมูกคนอื่นหายใจถูกไหมผมไม่เกี่ยวมันเป็นการเกมฟุตบอลครับผมก็ต้องเชียร์นิวคาสเซิลเพราะผมอยากให้นิวคาสเซิลนั้นเนี่ยได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยตัวของตัวเองอยากให้ได้ที่สามส่วนเสาร์นี้ผมก็ลุ้นครับว่าสโตจะขึ้นไปคุณยังเล่นอีกเหรอคุณยังเล่นอีกเหรอสโต้ผมนึกว่าคุณเลลิกไปแ้วผมไไมม่่ด้ยยินขาาวสโตเล แต่วันนี้ตั้งเห็นคุณตั้งใจว่าจะทําลายสถิติ S M S ใช่ครับวันนี้ก็เึ่องจาก M V ยังไม่พร้อมบอกตรงๆแต่ว่าอ๋อพร้อมแล้วนะแต่ว่า <c oughs> วันนี้นะครับผมต้องการจะให้ S M S นั้นทะลุ4,000ถ้า S M S ทะลุ4,000นะครับโอ้พอปุ่นทุ่มจริงๆน,นะผมก็จะเอาเสื้อคุณเทพไทยมาแจกอีกนะฮะไหนๆก็ไม่มาแล้วเสื้อสายล่อฟ้านะครับแล้วก็ถ้า S M S วันนี้เกิน4,000 แล้วนิวคาสเซิลไม่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้สองเงินขายไม่ไหวมั้งไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เป็นไรไงถ้าเกิดไม่แพ้มีของขวัญพิเศษมีอีกมีอีกคือถ้าเกินสี่พันเนี่ยก็แจกอันนี้ห้าสิบตัวห้าสิบตัวเลยห้าสิบตัวแต่ถ้าแมนซิตี้ไม่สามารถเอาชนะนิวคาสเซิลด้วยนะครับวันจันทร์ผมจะมีของพิเศษจากพรีเมียร์ลีกมาให้กับอันนี้พรีเมียร์ลีกของไทยเลยของนอกไี่ของของไทยไม่ใช่ของนอกนะฮะจะสั่งตรงมาจากสนามเซนต์เจมส์พาร์คมาให้กับ แฟนแฟนสายล้อฟ้า Sport Direct Arena ผมตองนี้ต้องเอาใจหัวหน้าคือต้องพูดอะไรที่เขาจะไม่อยีกฟังเสื้อที่ไปซ่อนหลังนี้ขอผมได้ไหมตัวนี้ไม่ได้ผมผมอันนี้ไม่ได้นี่ร้อยแจกคุณจะไปเอาไปได้ไงอ๋อคุณเอาไปได้ไงเสื้อสายล้อฟ้าสวยนะครับจากรุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยกำลังจะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้คงจะหมดแล้วก็คงมีรุ่นใหม่ถ้าเกิดอยากได้รุ่นนี้ต้องรีบส่ง SMS เข้ามาวันนี้นะครับให้ทะลุคุณชาวนนจะได้กลับมาเป็นไม่ใช่คังคกเร่งานะ กลับมาเป็นคนที่สดชื่นสดใสนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าหงอยเหงาก็ขอให้แฟนๆสายล่าฟ้านั้นอยากให้ผมยังมีความสุขอยู่ก็ขอให้ร่วมกันเชียร์นิวคาสเซิลในวันอาทิตย์นี้นะครับถึงเราจะเป็นกองเชียร์เฉพาะกิจก็จําเป็นนี่ะลงทุนเต็มที่ที่ต้องเทใจคือผมเชียร์หลายอย่างนะผมจะเชียร์ให้อาร์เซนอลเนี่ยไปแพ้นอริชก่อนวันเสาร์ผมว่างนี้ดีกว่านะเพื่อ ของคุณนี่มันสลับซับซ้อนเชียร์ให้คนส่ง SMS มาให้เยอะแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นวันจันทร์เนี่ยคุณเทพชัยก็จะมารับคุณครับรับคุณคนี่นค,คุณเกี่ยวอะไรกับผมเราก็สมไเยอะนะครับวันนี้วันนี้ผมแจกแหลกไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าคือวันนี้เราจะรู้ว่าสตริงชนะลุกทุ่งหรือเปล่าว่าน,นี่เป็นสตริง <make string S 1> เพราะอยากให้วัยรุ่นได้เข้ามาร่วมกันนะครับครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องว่าวันนี้ขอไม่ได้แพงแต่เป็นความรู้สึกของคนไทยคิดไปเองนะครับก็คุณยิ่งรักก็บอกมาอย่างนั้นเพราะมันเป็นประเด็นฮอตที่สุดในวันนี้ฮอต ในเดือนพฤษภาเลยนะครับประเด็นฮอตของคุณยิ่งรักผมก็เลยมีภาพน่ารักน่ารักให้คุณชาวนนทแล้วก็พี่น้องที่ดูรายการ,รสายเราฟ้าครับเป็นภาพคุณยิ่งรักเนี่ยคูดกับประชาชนครับสรุปได้3อย่างครับยิ่งรักแจงถึงสาเหตุที่ของแพง 1. เกิดจากประชาชนคิดมากไปเองครับ2อากาศร้อนและใกล้เปิดเทอมแล้วก็3ผลพวงจากน้ำท่วมปีที่แล้ว คือผมมีข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะจริงนะคืออากาศร้อนทําให้คุณยิ่งรังเนี่ยแกแกอาจจะควบคุมความคิดไม่ได้่มันร้อนมากแต่ความจริงถ้าแกร้อนแกนก็ไปนั่งพักในโรงแรม5ดาวหรูๆที่มีแอร์เย็นๆก็ได้นะเย็นไหมผมไม่ค่อยได้มีโอกาสไป <c oughs> ผมไม่รู้แอร์เยน็นป่ะคุณโวกมาเรื่องนี้อีกแล้วแต่วันนี้ที่ผมโวกมาเรื่องนี้เ<ม>พราะอะไรรู้ไหม,มครับว่าตามมาตราฐานเนี่ยการวัดเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะดูว่าค่าของชีพแพงหรือไม่แพงเนี่ย<ะ>เราต้องไปดูที่แฮมเบอร์เกอร์คือเขา ฝรั่งเนี่ยเขามีมเรียกว่าตัวชี้วัดที่เขาเรียกว่าแมคโดนัล์คือแมคโดนัล์เนี่ยจะขายอยู่ทั่วโลก<ม>นะฮะคือประเทศส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยจะมีร้านแมค<ม>โดนัล์หมดเขาก็จะวัดว่าสภาวะเงินเฟอ้อของแต่ละประเทศหรือค่าครองชีพของแต่ละประเทศเนี่ยสูงแค่ไหนเขาวัดจากบิ๊กแม็ใช่ครับถูกไหมฮะ <S <S เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรบิ๊กแม็กบิ๊กแม็กอินเด็กส์บิ๊กแม็อินเด็กส์นะฮะว่าชี้ว่าบิ๊กแม็ประเทศนี้ราคาเท่าไหร่แล้วเปรียบเทียบกับค่าครองชีพพื้นฐานก็จะรู้ว่าสินค้าในแต่ละประเทศนั้น แพงหรือว่าวันนี้เราไม่เอาบิ๊กแม็กนะเราทุกแฮมเบอร์เกอร์เลยของของแมคโดนัลเพราะมันขึ้นหมดครับคือปัญหาว่าร้านแมคโดนัลครับประกาศปรับขึ้นราคาอาหารเฉลี่ย3บาทต่อรายการครับโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเพราะะฉพี่น้องวัยรุ่นเนี่ยที่ไปกินแมคโดนัลนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็จะต้องซื้อราคาแพงขึ้นนะครับโดยผู้ประกอบการให้เหตุผลว่า การปรับขึ้นราคาอาหารดังกล่าวมาจากวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นนั่นเองไม่ใช่มาจากอากาศร้อนนะครับเพราะว่าในแม็กในร้านแมคโดนัล์ในแบ๊กบางทีต้องถ้าเกิดว่าคุณยิ่งรักรู้ต้องบอกว่าเจ้าของร้านแมคโดนัลล์เนี่ยคิดไปเองไม่ไม่อาจจะแอร์เสียก็ได้ในร้านร้อนร้อนแลวขึ้นราคาขึ้นราคาร้อนแลวขึ้นราคาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือว่าวัยรุ่นนะครับหรือวัยสูงอายุที่ไปกินแฮมเบอร์เกอร์เนี่ย จะพบว่าแฮมเบอร์เกอร์จากเซตละผมยกตัว,พพวอย่างนะครับ,บ109บาทเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น112บาทครับน้ำหมัดลมปรับขึ้นแก้วละ1บาทกาแฟยเย็นโอวัลตินเย็นและชามะนาวเนี่ยปรับขึ้น <3 S 1> ขนาดละ3บาทบาท,ทั้งนี้ราคาที่ยังไม่ปรับขึ้นนะครับแต่ฟังให้ดีๆก่อนจะพิ่งดีใจนะครับ <หะ S 1> ไก่ทอดไอศกรีมซันเดย์ส่วนขนมหวานเช่นพาย จะปรับราคาหลังหมดโปรโมชั่นเหตที่ไม่ปรับราคาขึ้นเพราะโปรโมชั่นอยู่อ๋อนี่ก็สไตล์เดียวคุณยิ่งรักเลยนี่พอหมดโปรโมชั่นก็ขึ้นราคาน้ำมันเพราะฉะนั้นเราเราก็แสดงให้เห็นว่าดัชนีนะครับแฮมเบอร์เกอร์ที่ไปซื้อจากแมคโดนัลล์เนี่ยมันขึ้นหมดเลยนะครับอันนี้คงไม่ไม่ใช่เพราะว่าอากาศร้อนเพราะผมก็ได้ไปตรวจสอบนะครับตอนที่เขาคิดราคาขึ้นเนี่ยแอร์เขาไม่ได้เสียแอร์เขายังเย็นปกติอยู่นะครับคุณยิ่งรักก็อาจจะไม่ค่อยได้ทานแมคโดนัลล์มั้งครับ พราะแกอาจจะทานอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่านะครับแต่ทําไมกาสัมภาษณ์แลวผมเมื่อวานผมตั้งใจฟังอยู่ดูสามรอบบทสัมภาษณ์ผมจับใจความไม่ได้คือผมว่าระดับสติปัญญาผมยังไม่สามารถไปลุกล้าความคิดของคุณยิ่งลักได้ทีนี้เรามาดูยักษ์ใหญ่ไทยรัฐครับวันนี้ก็มีการพาดหัวในหน้าหนนะครับนี่นี่นี้ผมบีบมาพอดีมันข่าวอยู่พอดีครับราคาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปรับราคาขึ้นอีกจาาละห้าบาททำให้ทะลุ35บาทถึง40บาท ส่วนห้างสรรพสินค้าครับเริ่มต้นจาละ45บาทขณะที่พ<ม>่านิตเนี่ยยังบอกว่ายังบอกว่าจาละยี่้าถึงส0บาทสามสิบคือปรับขึ้นหมดนะครับผักคณะกิโลกร,รัมละเจ็สิบาทจากห้าบาทถั่วฝักยาวเจ็ดสิบขึ้นมาเจ็ิบจากห้าสิบนะครับผักชีจากเจ็ดสิบขึ้นมาเป็นร้อยสาสิเกือบเท่าตัวเลยนะฮะหมูเนื้อแดงช่วงสะโพกปรับขึ้นจากร้อยสิเป็นร้อยสิบบาทเ,เนื้อไก่สดทั้งตัวไม่รวมเครื่อง เปเครื่องเครื่องในนะครับเพิ่มขึ้นกิโลละ5บาทไข่ไก่ขึ้นฟองละ20สตางค์เนี่ยครับข้าวกันไก่ข้าวหมูแดงเริ่มต้นส5 4 0บหาบาทเพิ่มขึ้นจาก 30- มสถึงสานะครับแล้วก็อาหารในร้านในห้างเนนทันเพิ่มต้นจาก40เป็น45้านะครับเพิ่มขึ้นจาละ5บาทครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดไปเองนะครับแต่ว่าไทยรัฐยักษ์ใหญ่ก็ยอมรับนะครับว่าราคาอาหารมันแพงขึ้นรจริงอันนี้ไทยรัฐไม่ได้คิดไปเองนะ ผมว่าวันนี้ผมผ่านไปไทยรัฐก็ยังเปิดแอร์อยูน่นะเ,เปิดแอร์อยู่ซร่งสาคัญอีกนิดหนึ่งนะในข่าวนี้ประดีตรงนี้ไม่ได้เขียนลงมามีข่าวเรื่องของสมา,สมาคมผู้เลี้ยงสุกรอันนี้น่าสนใจครับผู้เลี้ยงสุกรนี่คือหมูนะหมูฮะ,ะเขาบอกว่าไม่ใช่โคกับท้งโคกมีสรรับมีสรรับที่มันพ่อกว่านี้มากหลังเราจะใช้ได้เรได้ฟองไม่ได้จะดุพอน, <laughs> นะโอเคคุณบัญยากสับใหม <laughs> เออคุณหัวเร็วสุกรนะครับเลขาสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติคุณกิตติวง สมบูรณธรรมนะครับท่านบอกงี้ครับบอกว่าแม้ขณะนี้เนี่ยปลายทางราคาหมูเนื้อหมูสดเนี่ยแพงขึ้นนะฮะแต่คุณสุริโชคทราบไหมครับว่าราคาหมูหน้าฟาร์มลดราคาถูกลงกิโลละหนึ่งถึงสองบาทจาก64-65เนี่ยลดลงมานะครับไม่จาก65-66ลดมาเหลือ6 4 6 5หมูชําแหละนะครับลดลงจาก1 3 0ยสาถึงร้อเป็น1 2 0ยีถึงร2อแต่ว่าพอมาถึง หน้าเขียงราคาปรับขึ้นอย่างที่เราได้บอกไปแล้วนนแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคุณยิ่งรักบริหารเศรษฐกิจได้ตรงกันข้ามกับคนที่ควรจะทําคืออันนี้เข้าใจได้นะครับคือหมูนี่มันราคาถูกลง<ะ>แต่ว่าคนที่ไปซื้อหมูมาขายเนี่ยมันมีค่าโสคุยต,ต่างๆถูกต้องค่าโดยสารนะครับในค่าเราเรียนลูกก็จะเพิ่มขึ้นนะครับค่าอาหาร <c oughs> ค่าไรจีบาถาเพิ่มขึ้นคือมันชัดเจนไง,ไงฮะว่าหมูที่ที่ฟาร์มเนี่ยราคาโดนกดลงแต่มาขายที่หน้าตลาดแพงขึ้น เพราะฉะนั้นไอ้จากฟาร์มมาหน้าตลาดเนี่ยมันมีค่าอะไรบ้างครับค่าขนส่งค่าน้ํามันค่าจัดเก็บมันใช้น้ํามันดีเซลใช้แกส๊ส LPG NGV ใช้ของเรื่องค่าแรงค่าไฟค่าแรงที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันตอบง่ายจะตายคุณยิ่งรักทำไมแค่นี้ท่านไม่เข้าใจว่าของมัน,มนแพงขึ้นก็เพราะนโยบายของที่นโยบายรัฐบาลที่ยกระดับราคาสินค้าระดับราคาต้นทุนต่างๆเพิ่มขึ้นสูงหมดเอาคือง่ายๆเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไปซื้อหมูมาขาย เปลีกนะเดิมเนี่ยผมจะบวกสัก10บาทผมก็อยู่ได้แต่วันนี้เนี่ยผมบวก10บาทผมอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นทุนอย่างอื่นมันขึ้นไปหมดขึ้นหมดค่าแรงค่าไฟค่าน้ามันอะไรเงี <line S 1> <h> ้ยผมก็ต้องบวกไป20่าทคบาทบพอบวกไป20บาทเนี่ยผมก็ต้องมาขายแพงขึ้นถูกไหมครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการขาดแคลนไม่ใช่เป็นเรื่องของอะไรเลยเป็นเรื่องของค่าครองชีพโรยรวมมันแพงไม่ใช่เรื่องของอากาศร้อนนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องคิดไปเองไม่ใช่เรื่องน้ําท่วมแล้วนะตอนนี้เนี่ยมันท่วมจากราค ค่าน้ํามันค่าแก๊สนะครับทุกอย่างนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้เป็นผู้กําหนดเองทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะมาวิแล้วคุณจะงงอะไรว่าของมันแพงได้ยังไงนะครับแล้วก็อันนี้คือในกรุงเทพนะครับผมเอาใจในหัวชวนหน่อยครับเพราะว่าท่านก็ดูรายการนี้บ่อยดูไหมฮะดูดูครับรายการไายเราฟ้าก็คือที่ตรังนี่ก็พอรู้สึกว่าคุณรู้ว่าใครดูคุณเอาใจหมดเลยนะท่ตรังนี่ปรากฏว่าสินค้าพาเลขึ้นราคาเหมือนกันครับรับค่าแรง300นะครับก็ก็มีคุณรัศมี ขจรสิริสินนะครับประธานชมรมผู้ประกรอบการร้านอาหารจังหวัดตรังเผยว,ว่าการปรับขึ้นค่าแรงเป็นวันละ300เนี่ยทำให้วัตถุดิบด้านอุตสาหกรรมอาหารสูงขึ้นตามมาหลังจากที่เพิ่งปรับตัวเมื่อต้นปีส5 5 5นาะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบังคับให้ขายอาหารในราคาจานละ25บาทคงทำไม่ได้นอกจากบางชนิดที่วัตถุดิบไม่แพงแต่ทางผู้ประกรอบการก็ได้พยายามตรึงราคาไว้ต่ำที่สุดและขายอาหารให้ได้จำนวนมากที่สุด โดยยอมเอากาไรแค่เพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อความอยู่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตรังก็เหมือนกันครับซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเนี่ยก็ปรับราคาขึ้นหมดคือผมว่ารัฐบาลชุดนี้แกไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าไมัยคุณยิ่งรักทําธุรกิจแกใช้หลักการหรือตรกะอะไรในการทํางานคือเหมือนแกล้งกันนะครับขึ้นค่าแรงขึ้นค่าไฟขึ้นค่าน้ํามันขึ้นค่าแก๊สขึ้นค่าขนส่งขึ้นหมดเลยนะแต่บอกว่าไม่ให้ขายไม่ให้ขึ้นราคาคือใครมันจะไปอยู่ได้ คือถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวก็คุณไปกําหนดทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของการทํามาหากินเนี่ยให้มันสูงหมดแต่คุณบอกว่าอย่าขายเกินราคาอย่าห้ามขึ้นราคาแล้วคุณคิดไปเองผมว่าใครกันแน่ครับที่ที่วันนี้มีปัญหาเรื่องความคิดระบบความคิดแล้วไม่ใช่ประชาช,ชนทีนี้พอพอมันมีการตั้งข้อสังเกตโดยรัฐบาลว่าประชาชนคิดตัวเองเนี่ยปรากฏว่าทางโพสต์เดย์เนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบครับสำรวจสินค้าเทียบกับของกระทรวงพาณิชย์ ที่พยายามอ้างว่าสินค้าราคาไม่แพง<ฮ>ะนะครับแล้วก็มีภาพมาประกอบให้ดูว่าเมื่อเทียบราคาสินค้าสํารวจทางราชการกับราคาตลาดจริงเนี่ยนะครับเอาดูเฉพาะเรื่องเอาผักคะน้าผักมุ้งจีนนะครับ,รบปรากฏว่ากรมการค้าภายในบอกว่าสี่ิบ้าถึงสี่ิบแปดบาทแต่ว่าในข้อได้จริงโพสต์สเดย์ไปสำรวจเนี่ยก็คือเจ็ดสิบบาทผักบุ้งจีนครับกรมการค้าภายในสำรวจบอกว่าสิบแปดถึงยี่สิบาทแต่ว่าโพสต์สเดย์ไปสำรวจด้วยตัวเองเนี่ยสาทสิับาท นะครับผก,กาศขาวเนี่ยกรมปัญ้าภายในสำรวจ40-42บาทขณะที่โพสเดย์สำรวจได้70บาทอ,อันนี้ก็เป็นสื่อที่วิศู์ได้เห็นว่าราคากระทรวงพาณิชย์เนี่ยก,ก่อนวันก่อนเนี่ยประหลัดกระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวเสร็จแล้วพานักข่าวไปที่ตลาดถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยที่ตลาดเตาปูนใ่ปรากฏว่าไปถึงไม่ได้เตรียมก่อนไงไอราคาที่บอกนักข่าวไว้เนี่ยปรากฏว่า ไม่จริงในตลาดนะราคาผักราคาหมูราคาไก่สูงกว่าที่แถลงข่าวเมื่อสักครู่นะฮะนักข่าวก็บอกอ้าวแล้วตัวเลขกระทรวงพาณิชย์ไปเอามาจากไหนนะครับ,นะร,บราคาผักอย่างนี้ต้องให้บ้านประหลัดขายเองถึงจะขายได้นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับว่าเพราะอย่างนี้เพราะไปหลอกตัวเลขไปกําหนดตัวเลขกันในตึกกันในกระทรวงพาณิชย์ว่าตรงอะไรราคาเท่าไหร่ไม่ได้อิงกับข้อเท็จจริงทําให้ราคาที่มีการนํามาเป็นดัชนีชี้วัด เงินเฟอ้อนั้นต่ำกว่าคามเป็นจริงฮะแล้วอันนี้ก็สะท้อนมานะครับจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์ธนวัน์ก็พูดนะครับบอกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่กระทรวงพาณิชย์คำนวณในเดือนเมษายนนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้และไม่น่าจะเป็นจริงเพราะอย่างน้อยราคาน้ํามันราคาแก๊สที่ปรับสูงขึ้นนั้นก็เป็นแรงกดดันเงินเฟอ้อแล้วแต่รัฐบาลน,นั้นเล่นง่ายคะคือพูดง่ายาบริหารอยู่ในห้องทํางานแล้วอยากจะนึกว่าอะไรราคาถูกก็บอกว่ามันถูก อะไรนึกอยากจะให้หมูราคาเท่าไหร่ก็เขียนลงไปผักราคาเท่าไหร่ก็เขียนลงไปแล้วก็ไปนั่งคำนวณเงินเฟ้อกันมันก็ต่ำสิครับแต่มันราคาที่มันไม่มีจริงในประเทศไทย hmm. นะฮะเป็นถ้าบริหารแบบนี้เนี่ย hmm. ผมคิดว่าสถานการณ์ราคาแพงแพงทั้งแผ่นดินแต่คนไทยจะจนทั้งแผ่นดินนั้นจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง hmm. เพราะว่ารัฐบาลไม่มีท่าทีในการที่จะจริงจังในการแก้ไขปัญหายิ่งลักษินวัตรบอกคิดไปเองแล้วบรรดา hmm. ข้าราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง hmm. ก็ใช้ตัวเลขเหล่านี้ครับไปหลอกนายก ในห้องประชุมนายกก็อาจจะเชื่อได้แต่ผมก็เข้าใจนะคือนายกแกก็ดูแค่นี้ก็บอกอ้าวไม่เห็นมันสูงขึ้นจริงแกก็บอกเอาคิดไปเองหรืออากาศร้อนนะครับเพราะว่าขอ้อท็จจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่มีการรายงานในห้องรประชุมเร,เราก็จะมานะครับมาเปิดข้อมูลให้กับพี่น้องที่ติดตามรายการสาร้า,า,าดูนะครับว่าค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือนเนี่ยเราจะจําแนกตามประเภทค่าใช้จ่ายซึ่งเรามาจากสำนักง,งานสิ่ธิแห่งชาตินะครับปี2553ดูนะครับจะเป็นภาพนะครับจะเห็นว่า ในในครอบครัวหนึ่งนะครับเฉลี่ยแล้วก็คือว่าแต่ละเดือนเนี่ยนะครับก็ก็ต้องใช้เงินนะครับในการในการที่จะอยู่ได้ปรากฏว่าเขาก็ไปดูมาว่า88.3%จเนี่ยครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคนะครับ <S 2> <S 2> <S สวิเอี์1 1 7 3เนี่ยจะไม่เกี่ยว <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าใน88.3%นะครับถ้าดูจากกราฟข้างบนนะครับที่เป็นแท่งเนี่ย34.6%เนี่ยเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มยนสูบนะครับ ลงลงมา19.4เป็นเี่ยเป็นเรื่องค่าเช่าบ้านซ่อมแซมแล้วรองลงมาอีกก็เป็น18.9นะครับเกี่ยวกับการเดินทางรองลงมาอีกก็คือ5.5เครื่องนุ่งห่มรองเท้าลงลงมาการสื่อสารนะครับลงลงมาการบันเทิง2.2เอร์ลงลงมาการศึกษาประมาณ1.9อรงลงมาเวชภัณฑ์ปยาบาลอีก1.7แล้วก็1เนี่กยกิจกรรมศาสนาแต่ถ้าเกิดคุณ,ณํำนวนสังเกตภาพนีได้ดีเนี่ยค่าใช้จ่ายหลักๆของแต่ละครอบครัว ในประเทศไทยนี่ก็คืออาหารเครื่องดื่มแน่นอนใช่ไหมครับแน่นอนครับทีนี้เรามาดูภาพต่อไปนะครับเพื่อเห็นว่าทําไมประชาชนจึงมีผลกระทบอย่างรุนแรงจากค่าครองชีพที่มันแพงขึ้นคุณเทพไทยดูต้นทุนราคาอาหารปรับสูงขึ้นเพราะดีผมไม่ต้องคิดถึงเทพไทยมากครับเอาเชิญนะพอดีผมเห็นคุณคึกวันนี้ผลเลนิวตัว้คุณคึกต้นทุนราคาอาหารที่ปรับสูงขึ้นนะครับอันนี้มาจากสถาบันอาหารนะครับพบว่าน้ำผลไม้เนี่ยขึ้นไป1ิคห้าเปอร์เซ็น นะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ย15กุ้งแปรรูปเนี่ย10เนะครับข้าวโพดแปรรูป10เปอนตทูน่ากระป๋อง6นมผงพร้อมดื่มของชูรส5แป้งมันแป้งข้าว4-5เปรนต์สัตว์น้ำแปรรูปเนี่ยพุ่งไป20เนตื้อสัตวนะ์ขึ้นประมาณ5-10นะครับผักผลไม้เนี่ยขึ้นประมาณ5-10 ผ,ผลผลไม้สําหรับธุรกิจขนาดใหญ่นะครับเมื่อกี้ขนาดกลางขึ้นไป2-3%ถึงเแล้วก็ขนมปังขึ้นประมาณ6ถึงสซคือเมื่อเมื่อ,อต้นทุนราคาอาหารนี่มันขึ้นฟั่นะครับมันก็ส่งผลกระทบเพราะตรงนั้นเนี่ยมันตั้งสามสิบสี่สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่เกี่ยวข้องกับอาหารทีนี้เรามาดูเรื่องของของอัตราค่าโดยสารนะครับที่มันมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายนะครับคุณชานนดูสิครับว่าปรับหมายสิบห้าพฤษภาคมนี่ครับประเภทนะครับลด สองแถวเนี่ยจากเติมห้าบาทห้าสิบเนี่ยเพิ่มเป็นเจ็ดบาทนะครับปรับขึ้นปรับขึ้นบาทห้าสิบอันนี้กระทบมากนะสําหรับสองแถวผู้ที่ใช้ใช้ชีวิตเรียกว่าอยู่ในซอยอยู่ในที่ที่ต้องมีรถสองแถวบริการออกไปถนนใหญ่เพราะว่าซอยกับถนนใหญ่มันต้องแบ่งกันต้องแบ่งกันนะครับในซอยเนี่ยต้องเพิ่มต้องเพิ่มขึ้นอีกบาทห้าสิบบาทห้าสิบนะครับทีนี้พอมาจะดูถนนใหญ่เนี่ยก็เพิ่มเดิมหกบาทห้าสิบเนี่ยเพิ่มเป็นบาทห้าสิบเป็นแปดบาทเป็นแปดบาทนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นรถผมก็ใจนี่เป็นรถบคอสอนะ<ช>คือก็เพิ่มจะเดินทางากลับบ้านระยะไกลก็เพิ่มอีกศูนย์จุดศูนย์สีส่สตังก็หมายความว่าพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพก็ได้รับผลกระทบพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดที่ต้องเดินทางไปของแต่ละอำเภอเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเพราะว่า0.04บาทต่อกิโลเมตรเนี่ยก็เยอะนะครับแล้วก็ไปร้อยกิโลก็4บาทใช่ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือรถขสมกเนี่ยก็เพิ่มอีก1บาท นี่กรณีที่ NGV อยู่แค่เก้าบาทห้าสิบนะแต่เขาปรับทุกวันที่สิบหกเพราะฉะนั้นก็คงขึ้นไปอีกเรื่อยๆทีนี้นรเรามาดูค่าไฟฟ้าครับงวดเดือนสิงหาพฤษภาสิงหาเนี่ยดูเร็วๆนะครับก็คือว่าถ้ายิ่งใช้หน่วยที่มากขึ้นนะครับศูนย์หนึ่งหน่วยถึงสิบห้าหน่วยเนี่ยก็จะมีอัตราสองบาทสิบหกสิบหกถึงยี่ห้าหน่วยก็เป็นสองบาทแปดสิบนะครับยี่หกหน่วยถึงสามสิบห้าหน่วยก็เป็นสามบาทห้าสตางค์นะครับสามสิบหก หน่วยถึงร้อยหน่วยนี่ก็เป็นสามบาทสี่สิบสามร้อยหนึ่งหน่วยถึงร้อยห้าสิบหน่วยก็สามบาทห้าสิบสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถึงสี่บาทถึงสร้อยห้าสิบเอ็ดหน่วยถึงสี่ร้อยหน่วยเนี่ยก็สี่บาทแล้วก็เกินกว่าสี่ร้อยหน่วยเนี่ยก็สี่บาทยี่สิบสามสตางค์คือตรงนี้มันปรับขึ้นหมดนะครับคุณชานวนเห็นไหมครับว่าค่าครองชีพเนี่ย <c oughs> สําหรับแต่ละครัวเรือนเนี่ยที่มีครอบครัวมันปรับเพิ่มนะครับตั้งแต่เรื่องของสินค้าในการบริโภคเอ่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับก็เลยทําให้ มันแพงขึ้นแต่เดี๋ยวหลังเบรกเนี่ย<ะ>เราจะมาดูว่าเหตุผลอะไรเนี่ยที่ทําให้ค่าของชีพมันแพงถึงขนาดนี้ครับครับเชิญครับ